Music Armsผมป๊อปมิวสิกอาร์มครับผมเด่นมิวสิกอาร์มครับวันนี้พบกันเช่นเดิมกับช่วงรีวิวสินค้าจากมิวสิกอาร์มของเราถูกต้องฮะวันนี้เป็นกีตาร์แบรนด์คนไทยครับครับเซนต์แมทธิวครับกลับมาอีกแล้วนะฮะใช่วันนี้มาในรุ่น P2 และ P2E E ก็คือมีภาคไฟฟ้านั่นเองแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันว่าข้างในมันมีอะไรให้มาบ้างครับนะครับเริ่มกันที่ไม้หน้าอ๋อบอกก่อนนะครับทั้ง2ตัวนะครับสเปคเดียวกันต่างกันแค่มีภาคไฟฟ้ากับไม่มีแค่นั้นเองครับอ่ะโอเคครับพี่เด่นเรามาว่าที่สเปคครับผมไม้หน้านะครับเป็นท็อปโซลิดซิก้าสปูตได้ไม้แผ่นหน้าเป็นไม้แท้ด้วยนะครับครับผมส่วนข้างกับหลังข้างกับหลังเนี่ยเป็นโรสวูดครับผมครับก็ดูลายลายไม้ค่อนข้างสวยฮะจัดจ้านจัดจ้านแล้วก็เคลือบเงาทั้งตัวเลยนะครับส่วนเฮดสต็อกเป็นแบบสล็อตครับผมก็จะดูวินเทจหน่อยนะครับอ๋อลืมบอกไปว่ากีตาร์ทรงนี้นะครับมันเป็นกีตาร์ทรงพาเลอร์ใช่ครับนะครับนะฮะเสียงก็ค่อนข้างมีลักเขาเรียกว่าอะไรมีจุดเด่นของมันอยู่คาแรคเตอร์มีคาแรคเตอร์ของมันอยู่เดี๋ยวไปฟังแล้วกันนะฮะครับผมฟิงเกอร์บอร์ดนะครับนะเป็นวอลนัทฟิงเกอร์บอร์ดกับบิดเลยนะครับนะเป็นวอลนัททั้งคู่ครับนะครับแล้วก็เติมด้วยการเดินไบดิ้งนะครับนะแล้วก็มีตราเขาเรียกมีฟอนต์เซนแมทธิวอยู่ตรงบิชด้วยนะครับครับผมก็โอ้ยดูพรีเมียมครับดูพรีเมียมดีฮะนี่งานคนไทยเหรอเนี่ยแล้วก็ราคาก็ไม่แรงเกินเอื้อมครับผมกับสเปคดีๆแบบนี้ใช่ครับนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับครับเรื่องสำหรับเรื่องสเปคครับอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงกันดีกว่าฟังเสียงเปล่าๆกันก่อนแล้วกันครับผมครับพริ้มมากเลยนั่งหลับตาฟังได้แบบโอ้โหฝนตกด้วยนะจ๊อกจ๊อกจ๊อกเลยนะครับอ่ะโอเคเสียงเปล่าครับนะครับนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงจากภาคไฟฟ้ามันบ้างอย่างที่บอกมีภาคไฟฟ้าติดมาด้วยสำหรับตัวที่มีชื่อรุ่นว่า 2E ครับผมนะครับก็จะเป็นของ Fishman นะครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้เลยใช้ง่ายปรับง่ายๆมีวอลลุ่มตัวใหญ่นะครับแล้วก็ที่สำคัญมีจูเนอร์ในตัวสามารถตั้งสายได้ครับผมแล้วก็ EQ มีให้ปรับ2แบรนด์เป็นเบสแล้วก็แหลมนะครับแล้วก็มีปุ่มเฟดกดนะครับ
แก้ไขปัญหาการฟีดแบ็กบนเวทีนั่นเองนะครับครับผมหน้าตาประมาณนี้เรียบง่ายปรับง่ายด้วยครับใช้งานง่ายอ่ะลองฟังเสียงดูฟังเสียงดูดีกว่าฮะนะครับโอเคครับผมนะเสร็จสิ้นกันไปสำหรับกระบวนการรีวิวเข้าตัว Saint Matthew P2 แล้วก็ P2E ทั้ง2ตัวครับเป็นไงบ้างพี่ความรู้สึกความรู้สึกเสียงค่อนข้างอย่างที่บอกมันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่นะครับได้เขาเรียกว่าโทนเสียงกลางค่อนข้างที่จะนุ่มนวลนะฮะเบสน้อยหน่อยแต่ว่าผมว่ามันเหมาะสำหรับการเล่นฟิงเกอร์สไตล์หรือเล่นการเกาอะไรพวกนี้มันจะได้โน้ตที่แบบชัดเลยชัดแจ๋วเลยนะฮะแล้วก็เล่นเล่นค่อนข้างง่ายครับคอก็ไม่บางไม่หนาไม่บางมากกำลังเหมาะมือทัชชิ่งเป็นไงบ้างพี่ทัชชิ่งมาดีเลยครับเซตมาก็ดีทั้ง2ตัวเลยอันนี้บอกก่อนว่าเรายังไม่ได้ปรับใดๆทั้งสิ้นนะครับ อันนี้คือทัชชิ่งจากโรงงานเลยก็เล่นในเฟดในได้แบบสบายมือครับครับผมก็ถือว่าตั้งมาจากโรงงานได้โอเคเลยครับผมครับอ่ะโดยรวมนะครับนะสรุปคร่าวๆที่เรารีวิวไปก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรื่องสำคัญก็คือเรื่องราคาครับผมทั้งตัวเจ้าP2 ธรรมดาแล้วก็ P2E เนี่ยตัว P2 ธรรมดาเนี่ยราคาอยู่11XXX 11,000 ต้นเลยต้นเลยครับผมต้นเลยแล้วถ้าเพิ่มภาคไฟฟ้าเข้ามาเพิ่มภาคไฟฟ้าเข้าไปก็จะเป็น14XXXเกือบครึ่งเกือบหมื่นครึ่งก็ถือว่าโอเคนะยิ่งตัวภาคธรรมดาเนี่ยถือว่าแบบราคาไม่หนักเท่าไหร่และได้เสียงที่ค่อนข้างที่จะได้คุณภาพเลยครับที่สำคัญเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยนะครับย้ำเราย้ำอยู่เสมอว่าคือปกติเราจะมองแต่แบรนด์นอกๆนะที่เป็นไฮแบรนด์ที่เรารู้จักกันนะครับนะแต่ว่าอันนี้เป็นงานของคนไทยงานคนไทยที่มีคุณภาพแล้วก็ได้สเปคที่ไม่น้อยหน้าไปจากแบรนด์ต่างประเทศเลยใช่ก็รูปลักษณ์หน้าตาสวยงามมากๆเลยครับบอกกันเสมอว่าก็ต้องมาลองนะครับเราทำได้เพียงแค่หน้าที่นำเสนอจริงๆแล้วทุกอย่างต้องไปจบที่ตัวของคุณเองนะใช่ลองมาจับมานั่งลองได้ที่ Music Arm ทุกสาขาตอนนี้เลยครับผมครับโอเคครับนะฮะก็เสร็จสิ้นนะครับนะครบถ้วนสำหรับข้อมูลสเปคแล้วก็เรื่องเสียงที่เราทดลองให้ฟังนะครับครับสำหรับ Saint Matthew ทั้ง P2 ที่อยู่ในมือผมแล้วก็ P2E ที่อยู่ในมือพี่เด่นนะครับนะครับก็มาดูตัวจริงกันเราย้ำอยู่เสมอครับยังไงก็ต้องมาดูมาลองมานั่งลองที่ร้านใช่แล้วมีที่ให้นั่งมีแอมให้ลองใช่แล้วก็พนักงานเราบริการอย่างดีมากๆด้วยผมเห็นมาหลายคนแล้วว่าตั้งใจจะมาซื้อกีตาร์กลับไปพร้อมแอมทุกทีอ้าวทำไมอ่ะเอาแอมกลับไปด้วยได้กีตาร์แล้วอุ้ยแอมดีจังพี่มันลองแล้วมันโดนใจไงก็หิ้วคู่กันไปด้วยก็ได้ครับผมครับอ่ะก็มีสินค้ามากมายหลายหลากให้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับสำหรับมิวสิกอัมของเราสำหรับหน้าที่ของเรา2คนวันนี้ทั้งผมแล้วก็พี่เด่นนะครับคงหมดตรงเท่านี้นะครับเดี๋ยว EP หน้าเราก็จะนำสินค้าอะไรมานำเสนออีกนะครับรบกวนติดตามกันต่อไปนะครับครับผมวันนี้งั้นลาไปก่อนผมป้ามิวสิกอาร์มครับผมเด่นมิวสิกอาร์มครับลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับ Music Arms